คนล้มอย่าข้ามนะครับกระทึบซ้ำเป็นเลยนะครับบรรดากูรูเนี่ยต่างมาบอกว่าบิตคอยเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเป็นคร r นซี y ครับแล้วก็ไม่พร้อมแม้กระทั่งการประกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อด้วยครับหลังจากราคาบิตคอยเนี่ยร่วงหนักเลยนะครับจะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นเดี๋คิดจะไล่ายฟังนะครับ ทีนี้คนนะครับผมคิมนะคุณอยู่ช่องคิม Property Life นะครับที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันนะครับเมื่อคืนเนี่ยเขาร่ามาแรงเลยนะั่นคือบนะิตคอยนะครับกับฐานยังใหญ่หลวงนะครับร่วมไปกว่า11ปภายในข้ามคืนเดียวนะครับแล้วก็ลงต่ำไปถึงสุด20,009นะครับ สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาบิตคอยร่วงขนาดนี้นั่นคือปัญหาการเกิดข่าวลือนะครับในการเกิดสิ่งที่เรียกว่าดับเบิลสเปนหรือการท,ทําธุรกรรมซ้ําซ้อนนะครับเหมือนแบบว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยแม่มีประเด็นนะทาธุรกรรมซ้ําซ้อนประมาณว่าแบบโอนไปนแล้วอาวยังไม่โอนเหรอโอนซ้ําอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็บ่งบอกว่าระบบที่เสเียรภาพมาตลอดเนี่ยเฮ้ยจะมีประเด็นหรือเปล่าทาให้ความน่าเชื่อถือของบิตคอยเนี่ยลดลงหวบเลยนะครับทำให้นักลงทุนหลายคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยที่ไม่มีความเข้าใจตรงนี้ต่างเทขายเกิดแพนิค เทขายไล่ย,ยาทำให้ราคาเนี่ยตกน้ำหนักเลยครับในวันที่20มกราคม,มน,นะครับก็มีการปล่อยข่าวลือของทาง Bitmake Research นะครับบอกว่าเฮ้ยมันเกิดความคลั่งคลายกนะันเกิดธุรกรรมที่เรียกว,ว่าดับเบิ Spend นะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยโดนทัวลงด่าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับนายคนนึงชื่อว่า Andreas Antonopoulos นะครับเป็นผู้ชันดล็อกเชนได้ออกมาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยบิตคอยเนี่ยมันทำงานได้อย่างปกติดีมาสิบสองปีครับไม่เคยมีประเด็นอะไรเลยครับ จากคำพูดของเขาในเนบไซต์ของ Bloomberg กนะครับก็บอกว่า b l o c k c h a is n i operating exactly as designed นะครับก็คือมันก็ทำงานตามที่มันบอกเลยบ c ็ c h เช in ก็ยอดเยี่ยมมาตลอด12ปีไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับนึกถึงคำพูดของพี่บิดเลยที่บอกว่าเอ b บิ c คอย Bitcoin ก็เหมือนเดิมแหละแต่ใจคนนะ่ยที่เปลี่ยนไปที่กลัวไปเองนะครับ ซึ่งจากราคาลงที่หนักนะครับทำให้เทรนด์ของบิตคอยเนี่ยดูจะเปลี่ยนเป็นขาลงซะแล้วครับจัดรายงานของบูมเบิร์กบอกว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ย d r อปไปตามกว่า30,000ื่นเนะครับแล้วสัญญาณที่ไม่ดีความเครือบแคลนใจสัญญาณนี้ทําให้คิดโตเนดูเป็นขาลงเลยครับหรือแม้ทั้งทางเทคนิคนะครับทางกราฟเทคนิคนี่นะครับทาง b ูมเบิร์กก็รายงานว่ามัน broken flag นะครับหรือว่ามันพะลุ ธงสามเหลี่ยมลงมาแล้วนะครับก็เป็นส้นนันเทนิกนะบอกว่าเอ,อมันจะกลับเป็นขาลงที่ดูชัดเจนยิ่งขึ้นครับก็ไหางมองให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็คือเกิดขท่าลื้อนั่นแหละแต่ว่าจริงบิตคอยเองก็ไม่มีอะไรครับแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นความเชื่อมั่นของคนเนี่ยก็มีความแพนิคนะครับก็เลยถูดตั้งคำถามว่าเอา้านี่มันเป็น store of wealth จริงหรือเปล่าเป็นที่สะสมความมาั่งคั่งจริงหรือเปล่าครับ,ครบแค่มีข่าวเล็กๆน้อยๆเนี่ยบิตคอยเองก็พร้อมจะโดนเทคนต่างกังวลวิตกกังวลกันมากมายนะครับ ถึงแม้ว่าก่อนหน้าน,นั้นจะมีบรรดากองทุนต่างๆรายใหญ่รายเล็กเข้ามาร่วมลงทุนในตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันก็ไม่ทําให้เสถียรภาพของบิตคอยน์มากขึ้นเลยหรือเปล่าครับมันยี่สุดตั้งคําถามนะผมไม่ได้พูดเองนะครับแม้กระทั่งครับนักเศรษฐศาสตร์ของ UBS เองก็ตามเนี่ยก็บอกว่าบิตคอยน์หรือคริปโตเนี่ยนะครับมันจะไม่เวิร์กในฐานะของ actual currency หรือว่าเป็นเงินตราสกุลเงินสกุลหนึ่งนั่นเองนะครับก็วยความเสถียรภาพนะครับเขาบอกขั้นในคอนเทนต์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยไม่มีใครอยากจะใช้เงินสกุ ที่มันไม่แน่นอนหลอกแบบวันนี้หลับมาพลตื่นอา้าวเงินฉันหายไปเยอะแบบค่าเงินสวิงขนาดนั้นแต่นั้นเนี่ยในตอนนี้นะมันยังไม่พร้อมเลยครับที่จะเป็นเงินสกุลหนึ่งครับ จริงๆย s เนี่ยก็เป็นแบงค์ที่ใหญ่สุดในสวิตเซอร์แลนด์นะครับไม่ใช่ไก่กาเนี่ยก็พูดเนี่ยเออก็ดูมีเหตุผลนะครับโคดัำพูดเอาไว้แล้วบอกบอกว่าไม่มีใครอยากจะตื่นมาพร้อมกับรู้ว่าเงินของเขาเนี่ยสูญเสียมูลค่าเหวี่ยงไปมากน้อยแค่ไหนซื้ออะไรได้บ้างในวันพรุ่งนี้หรอกนะครับแม้แต่กระทั่ง JP Morgan นะครับที่เป็นวันนิตากริจอันดับต้นๆของโลกเนี่ยออกมาบอกเหมือนกันนะครับนักโบรจุดของเขาเนี่ยออกมาบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันไม่เหมาะกับการเป็นมาร์เก็ตเฮชนะหรือว่าเฮ้ยแม้แต่กระทั่งการความเสี่ยงเนี่ แล้วเนี่ยหรือแบบช่วงกันก่อนเนี่ยหลายคนก็ พูดว่าเป็นแบบออทองคำโลกดิจิตอลนะครับมีการรีเลทกับราคาทองคาอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยมองว่าอ๋ออย่างนี้ก็ใช้บิตคอยถือป็ะกันความเสี่ยงแทนทองคาได้สิแต่ดูวันนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ใช่ครับเหมือนบิตคอยเองจะมีตลาดของมันเองนะครับไม่ได้ขึ้นลงตามทองคาอีกแล้วหมายความว่าต่อให้ตลาดพังเนี่ยอาจจะขึ้นเองได้หรือแม้ต่อให,ให้ตลาดดีเนี่ยอาจจะลงเองได้นะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับตลาดเลยครับดังนั้นเจพีมงเองก็เลยบอกว่าเฮ้ยบิตคอยนะแม่อาจจะไม่ได้ประกันความเสี่ยงเรื่องตลาดได้นะครับเช่น คนหนีตลาดุ้งไปตลาดนั้นแต่อาจจะไมไ่ช่วยอะไรนะครับซึ่งเจมส์พีโแกนเนี่ยในอดีตก็เป็นนักด่าบิตคอยด้ตำนานคนหนึ่งนะครับและเขาก็ยังบอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยเป็นตลาดเก่งกําไรนะครับการที่มันเป็นเก่งกาไรเนี่ยมันก็จะมีราคาบางช่วงบางตอนที่มันจะโอเวอร์แวลูหรือว่ามีช่วงที่คนเข้ามาเยอะๆราคาจะโอเวอร์ไปนะครับนั้นการเกิดบับเบิลมันจะเป็นไปนได้นะครับแล้วถ้าเกิดบับเบิลจริงๆมันก็จะการปรับฐานหรืยอย่อลงมาเป็นขาลงนั่นเองครับสุดท้ายน,นะครับก็เป็นคำวิจารณ์ของนายปีเตอร์ช บิตคอยในตำนานอีกท่านหนึ่งเลยนะครับที่โด่งดังในประเทศไทยมากๆเลยเขาบอกว่าเออหลายๆคนเนี่ยพูดถึงว่าบิตคอยเนี่ยจะประกายเงินเฟอ้อใช่ไหมแบบรัฐบาลเนี่ยพิมพ์เงินมามากมายเนี่ยแล้วเงินมันจะเฟอ้อเงินมันจะสูญมูลค่านะครับแต่ปีชีพบอกเลยว่าต่อให้เงินเฟอ้อมาจริงๆริงนะบิตคอยก็ต้องคราฟหรือแม้กระทั่งล้มลงพับลงอยู่ดีครับซึ่งปีชิพบ,บอกนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมันมีตลาดของมันเองนะครับไม่ใช่มันขึ้นเพราะว่าเงินเฟอ้อหรอกที่เราคาขึ้นกันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเงินเฟอ้อมันเพิ่มขึ้นแต่มันเป็น การเก่งกําไรการเกิดบับเบิลในตัวมันเองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่มันจะลงเนี่ยก็ไม่เกี่ยวว่าเงินจะเฟอร์หรือจะไม่เฟอร์มันก็ลงด้วยตัวมันเองอยู่แล้วมันไม่ได้รีเลทกับตลาดกับมาร์เก็ตประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คำพูดคก้ย่ยวกับจางเจพีมอร์แกนนักนักนกลยุทของ JP พีมอร์ก็บอกว่ามันมีตลาดของมันเองดังนั้นเนี่ยต่อให้เกิดเงินเฟอร์จริง มันก็ไม่ได้แปลว่าบิตคอยจะประกันความเสี่ยงเงินเฟ้อได้นะเพราะว่าเวลาขึ้นมันก็ขึ้นเวลาลงมันก็ลงนะครับก็จะเห็นภาพนะครับว่าบิตคอยเนี่ยราคาร่วงลงมาท่ามกลางความแพนิคนะครับเรื่องของดับเบิลสเปนหรือว่าเรื่องของระบบมีปัญหาระบบโดนแฮกความเชื่อมั่นในบล็อกเชนลดลงนะครับถึงแม้นะถึงแม้มันจะไม่ได้ลดลงเลยมันจะ ข้อตัดเยียมเหมือนเดิมอะไรไเหมือนไม่มีข้อบกพร่องเลยแต่ว่าคนเนี่ยก็ดูหวาดกลัวคนเนี่ยไม่ได้รู้สึก,สกเชื่อใจบิตคอยเหมือนที่เขาเชื่อใจทรัพย์สินอื่นๆที่เคยมีมาในอดีตน,น,นะครับดังนั้นความอ่อนไหวตรงนี้มันเลยทําให้อ่าอยังไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าที่จะเป็นเงินตราไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่าที่จะเป็นเงินที่เฮจิ้งความเสี่ยงของตลาดครับก็ามาสรุป,คล,ปคลิปนี้กัน,กนดีกว่าว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับการที่บิตคอยราคาร่วมแบบนี้นักวิเคราะห์ออกมาลุมขึงเลยนะครับว่านี่ไงแม่ไหม เกิดวิกฤตีนึงเนี่ยคนก็พร้อมจะเทและไหนบอกมั่นใจในบิตคอยเงี้ยหากมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่มีค่าแบบ ความแข็งแกร่งพอที่จะเป็นเคอร์เรนซีได้หรอกนะครับเพราะว่ามีใครอยากจะตื่นมาพร้อมกับเงินของเขาหายไปนะครับหรือแม้ทั้งคนที่มองว่าบิตคอย็นการะกันความเสี่ยงเรื่องของการเกิดอินฟลชันเนี่ยแต่บิตคอยเองก็มีตลาดของเขาเองครับที่จะขึ้นก็ขึ้นของตัวเองลงก็ลงของตัวเองดังนั้นเนี่ยต่อให้มันเกิดอินฟลชันจริงๆเนี่ยนายปิเดชิปก็บอกเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยบิตคอยอาจจะเฮจิ้งไม่ได้เด็ดซ้ำนะเพราะมันขึ้นลงตามอารมณ์ตลาดของมันเองนะครับ ดังนั้นเนี่ยบิตคอยเองจะไปได้ไก,กลแค่ไหนหรือว่าจะลงเนี่ยอันนี้พูดยาก,กน,นะครับก็ต้องดูถึงความเชื่อมั่นเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าจะตามมองก็คือว่าบิตคอยเองยังไม่ได้ผ่านใครสิสธ์ใหญ่ๆที่ต้องทดสอบความไว้ใจความมั่นใจนะครับอย่างเช่นทองคาในปี2008หรือว่าเกิดใครสิทธ์ต่างๆนานาเนี่ยทองคาก็ยังพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดวิกฤตทองคาคนก็ยังเข้าหาคนก็ยังเชื่อมั่นทองคำนะครับแต่คําถามของนักวิเคราะห์หลายคนก็ถามว่าถ้าวันนี้เกิดวิกฤตละ่ะ เกิดคราสสิล่ะคุณเนี่ยจะเอาเงินของคุณที่มีค่าเนี่ยไว้กับบิตคอยหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องตอบคำถามได้ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ครับถ้าได้คนบอกว่าโอ้โหเกิดคลสทเกิดสงครามหรือเกิดปัญหาวิกฤติมากมายคนเชื่อมั่นบิตคอยจะเอาเงินเทเข้าไปในบิตคอยถ้าความเชื่อมั่นแบบนั้นบิตคอยไปได้ไกลกระฉุดผมว่าอกว่าแซงหน้าทองคาไม่ยากเลยนะครับถ้าคนเชื่อมั่นบิตคอยในมุมนั้นนะนะครับแต่ถ้าไม่เนี่ยหมายถึงว่าเกิดวิกฤตเนี่ยคนอาจจะไม่เลือกบิตคอยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเน าจต้องมาดูด้วยว่ามูลค่ามแท้จริงมันจะควรจะเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมมันนะครับสุดท้ายคลิปนี้ไม่ได้มีชี้นําหรือว่าพูดอะไรนะครับก็คือพูดตามข่าวน้อแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับหลายคนบอกว่าคุณคิมบิคอยขึ้นพูดบิคอยจังเลยวเวลาบิคอยลงไม่เห็นพูดเลยก็มาพูดแล้วนะครับบางคนก็ขอพี่คิมขอนักดาบิคอยในตำนานหน่อยขอแบบรวม ซีรีส์ได้ไหมซีรีส์นักด่าบิตคอยวันนี้รวมให้แล้วนะครับสุดท้ายนี้อยู่ที่ความรู้ของคุณนะครับอะไรที่คุณลงทุนแบบมีความรู้ก็เป็นโอกาสได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นบิตคอยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรต่างถ้าคุณมีความรู้มันคือโอกาสนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้หรือไม่เข้าใจมันอย่างแท้จริงอะไรก็เป็นการพนันได้เช่นเดียวกันครับแบบนี้ตั้งใจมาให้ความรู้เพื่อแบบให้คุณได้ลงทุนอย่างมี ปัญญานะครับให้คุณได้ลงทุนอย่างมีสติมากขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดตามช่องคิมพาวเวอรตีด้วยนะครับจาอยา้ความรู้วงในห้องเรียนวงในของผมเนี่ยก็สมัครอยู่นะครับข้างล่างนี้เลยกดสมัครกดจอยเข้ามาได้นะครับเพียงเดือนละ150บาทเท่านั้นก็เป็นการรวบรวมวีเัยจากต่างประเทศที่แบบเสียตั้งมาเลยนะครับดีๆทั้งนั้นไปดูกันได้เลยนะครับไม่พอใจยกเลิกได้ทุกเมื่อครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบเชินคิดหน้านะครับสวัสดีครับ